สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเศรษฐีวัย65พบรักแท้สาววัย39แค่25วันจูงมือแต่งงานก่อนยกสมบัติให้เมียหมดเว็บไซต์ SK01 รายงานว่าเรื่องราวความรักของเศรษฐีชาวฮ่องกงวัย65ปีพบรักกับหญิงจีนวัย39ปีกลายเป็นข่าวฮือฮาหลังจากทั้งคู่ให้สัมภาษณ์เล่าที่มาความรักว่าพบรักกันขณะเต้นรำและแต่งงานกันหลังจากพบกันเพียง25วันก่อนที่ฝ่ายชายจะตัดสินใจยกทรัพย์สินทั้งหมดให้ภรรยาเป็นผู้ดูแลตามรายงานระบุว่าสื่อจีนได้เผยแพร่คลิปวิดีโอสั้นๆเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยเป็นการสัมภาษณ์คู่รักคู่หนึ่งฝ่ายชายคือนายเจิ้งวัย65ปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจและเกิดในครอบครัวนักวิชาการพ่อของเขาเป็นวิศวกรและเป็นผู้อำนวยการโรงงานก่อนเกษียณแม่ของเขาทำงานด้านการแปลและการศึกษาในครอบครัวพ่อแม่ของนายเจิ้งไม่สนับสนุนการทุบตีหรือดุดังนั้นนายเจิ้งและน้องชายจึงเติบโตมาในภายใต้การดูแลของความรักและความอบอุ่นมาตั้งแต่เด็กน้องชายของนายเจิ้งไปอเมริกาตอนที่เขาโตขึ้นเพราะเขารักน้องชายของเขามากจึงยังให้เงินค่าขนมกับน้องชายเป็นครั้งคราวนายเจิ้งยังคงทำงานอยู่โดยมีรายได้ 60,000 ดอลลาร์ไต้หวันหรือประมาณ 67,000 บาทและได้รับค่าจ้าง13เดือนต่อปีขณะเดียวกันเขาได้รับวิลล่าของพ่อแม่ของเขาซึ่งมีมูลค่าตลาด15ล้านดอลลาร์ไต้หวันหรือประมาณ 531,960,000 บาทมีหุ้นบริษัทและได้รับโบนัสเป็นระยะซึ่งเขามอบทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่ภรรยาก่อนหน้านี้นายเจิ้งแต่งงานกับอดีตภรรยาของเขาซึ่งเป็นช่างเสริมสวยชาวฮ่องกงและสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายมาประมาณ20ปีอดีตภรรยาอายุน้อยกว่าเขา9ปีและมีลูกสาวอายุ19ปีด้วยกันอย่างไรก็ตามทั้งคู่เริ่มห่างเหินกันมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากปัญหาเรื่องลูกสาวและท้ายที่สุดก็จบลงที่หย่าร้างกันนายเจิ้งกับภรรยาคนปัจจุบันของเขามีอายุต่างกัน26ปีพวกเขาเล่าที่มาเกี่ยวกับการพบกันนายเจิ้งบอกว่าเขาเคยเรียนเต้นลาตินเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วและครูได้แนะนำนักเรียนหญิงคนหนึ่งให้เป็นคู่เต้นรำของเขาทั้งสองแต่งงานกันหลังจากพบกัน25วันนายเจิ้งใช้คำอธิบายความสัมพันธ์นี้ว่าภรรยาก็เหมือนเสื้อผ้ามันเหมือนกับเวลาไปซื้อเสื้อผ้าแล้วเห็นอะไรบางอย่างก็รู้สึกดีและคุณอยากได้มันทันทีแม้ว่านางเฉิงจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแต่นายเจิ้งก็เชื่อว่าเขาพบกับคนที่ใช่แล้วนอกจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วนางเฉิงวัย39ปียังเปิดเผยว่าเธอมาจากมณฑลหูหนานและอยู่ที่ฮ่องกงมาประมาณ20ปีอดีตสามีของเธอซึ่งเป็นพลเมืองฮ่องกงทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างนางเฉิงทำงานความสะอาดรถบัส2ชั้นและมีรายได้ประมาณ 4,000 ดอลลาร์ไต้หวันหรือประมาณ 4,500 บาทต่อมาเธอทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟหัวหน้างานเจ้าหน้าที่จัดซื้อและผู้จัดการเขตประกันภัยในเวลาเดียวกันเธอยังต้องดูแลชีวิตประจำวันและอาหารของลูกชายทั้งสองคนของเธอด้วยในช่วงเวลาที่เธอเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อเธอยังต้องพาลูกชายไปที่เซินเจิ้นด้วยประกอบกับเธอไม่มีญาติในฮ่องกงอีกทั้งอดีตสามีเก็บตัวและไม่ค่อยแบ่งปันความรู้สึกปัญหาการสื่อสารทำให้ชีวิตสมรสพังทลายและลูกชายทั้งสองอาศัยอยู่กับพ่อนางเฉิงเล่าอีกว่าสามีของเธอมักจะส่งข้อความหาเธอเช่นภรรยาที่รักและภรรยาของฉันซึ่งทำให้เธอมีความสุขมากนอกจากคำพูดแล้วนางเฉิงยังมีความสุขมากที่สามียกสมบัติทั้งหมดให้เธอและเนื่องจากเธอชอบดอกไม้สามีของเธอจึงส่งดอกไม้ให้ทุกสัปดาห์เขาใช้เงินประมาณ7ล้านดอลลาร์ไต้หวันเพื่อซื้อและรีโนเวทบ้าน3ห้องนอนมีดัดฟ้าพื้นที่ประมาณ700ตารางฟุตเพื่อให้เธอปลูกดอกไม้และมอบบ้านให้กับเธอในเจิ้งยังมอบวิลล่าซึ่งมีมูลค่าการตลาด15ล้านดอลลาร์ไต้หวันเงินฝากธนาคารทั้งหมดกระเป๋าถือหรูหลายใบรถยนต์ส่วนตัว BMW X3 และป้ายทะเบียนให้กับภรรยาสุดที่รักของเขาแม้แต่ผู้รับผลประโยชน์จากการประกันภัยก็คือนางเฉิงนางเฉิงยังพูดติดตลกว่าสามีของเธอมีเงินเพียง 3,000 ดอลลาร์ไต้หวันต่อเดือนเท่านั้นสำหรับไว้ซื้ออาหารเช้านายเจิ้งอธิบายว่านอกจากรักแท้แล้วฉันคิดว่ามันเป็นความไว้วางใจที่แท้จริงเมื่อถามว่ากังวลว่าภรรยาจะทิ้งเขาไปหลังจากได้รับทรัพย์สินหรือไม่นายเจิ้งตอบว่าคนส่วนใหญ่เห็นคุณและเห็นสิ่งที่คุณสูญเสีย
ผมเห็นสิ่งที่ผมได้มาในระหว่างการสัมภาษณ์นายเจิ้งในตาแดงกำนางเฉิงกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าเขาอ่อนไหวมากบางครั้งฉันก็พูดอะไรที่โดนใจเขาแล้วเขาก็จะเป็นแบบนี้นายเจิ้งถอนหายใจและกล่าวว่าฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้เจอภรรยาได้เจอรักที่แท้จริงแล้วจากนั้นทั้งสองก็จูบกันหน้ากล้องแสดงความรักทั้งนี้ทั้งสองกำลังเตรียมตัวสำหรับการมีลูกส่วนฝ่ายภรรยาก็อยากจะคลอดบุตรให้กับสามีของเธอขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ